ถ้าจะว่าถึงแรงบันดาลใจหรือความเห็นคุณค่าของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแล้วมีมากมายหลายข้อจับประเด็นสำคัญเอามาสู่ท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านซึ่งอาจจะคิดอาจจะพูดธรรมะในเนื้อหาหรือในประเด็นที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้แต่ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านทั้งหลายพึงคิดด้วยใจเย็นๆใจสงบๆในขณะนี้แหละก็จะได้เห็นสัจธรรมส่วนว่าความรู้สึกอื่นหรือวิธีปฏิบัติตนอย่างอื่นซึ่งเป็นข้อปลีกย่อยหรือเป็นข้อที่ชาวโลกเห็นว่าดีนั้นบางทีอาตมาอาจจะไม่นำมาพูดเพราะว่าถึงจะดียังไงก็ไม่ใช่ของดีแท้ของที่จะดีแท้นั้นอาตมาอยากให้ท่านทั้งหลายคิดทีเดียวคิดว่าชีวิตของเราขณะนี้หรือตั้งแต่ต้นมาเราต้องการอะไรเราต้องการความสุขอย่างหนึ่งต้องการความสันติอย่างหนึ่งต้องการความปราศจากทุกข์หรือพ้นทุกข์อีกอย่างหนึ่งสามประการนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องการแต่ในชีวิตของท่านที่ผ่านมาเนี่ยท่านเริ่มถามตัวเองซะก่อนท่านมีความสุขจริงๆไหมท่านมีความสันติมีความสงบสบายอกสบายใจจริงๆไหมและท่านพ้นทุกข์จริงๆหรือไม่อันนี้คุณโยมลองคิดดูแล้วก็คุณโยมก็นั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ตามสบายฮะไม่เป็นไรฮะขอบคุณลองคิดอย่างนี้แหละตลอดระยะเวลาที่ท่านดำเนินชีวิตมาท่านถามตัวเองซะก่อนเบื้องต้นก่อนสิ่งที่ต้องการที่ว่าความสุขเนี่ยอย่างชาวโลกเขาต้องการกันได้แก่ลาภยศสักการะสรรเสริญความสุขอย่างชาวโลกที่เขาต้องการกันท่านได้ประสบของจริงแค่ไหนคำว่าของจริงนี่หมายความว่าความสุขนั้นเป็นความสุขที่เป็นไปอย่างถาวรไม่ใช่เดี๋ยวสุขสุขดิบดิบหรือเพียงแต่สนองความต้องการภาษาพระท่านเรียกว่าสนองตัณหาไม่ว่าความอยากมีอยากเป็นที่เรียกว่าภวะตัณหาหรือไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เป็นของน่ายินดีในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่ากามตัณหาท่านมีความสุขอย่างนั้นจริงๆถาวรไหมถ้าไม่ถาวรมันมีอะไรแทรกเข้ามามันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นานหรอกความสุขที่ว่านั้นนี่ว่าเฉพาะความสุขที่ได้ก่อนนะไม่นับความทุกข์นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วถ้าเรายิ่งยึดมั่นถือมั่นอยากได้ตะเกียกตะกายได้มาแล้วก็หวงแหนแล้ว
ถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์อีกแล้วอุตสาห์ตะเกียกตะกายเกือบตายให้ได้ถึงโน่นถึงนี่ได้มาแล้วไอ้ขณะที่อยากจะได้แล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเนี่ยก็เป็นทุกข์ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วเป็นทุกข์เหมือนกันสุขจริงหรือเปล่าท่านถามตัวเองทุกอย่างเลยขออภัยต้องกระเทาะเปลือกกันหน่อยสุภาพบุรุษตั้งแต่เริ่มต้นเป็นหนุ่มอยากมีครอบครัวอยากมีภรรยาตะเกียกตะกายหามาละมีภรรยาหรือภรรยาก็อยากมีสามีเมื่อมีภรรยามีสามีแล้วก็อยากมีลูกแล้วก็มีลูกมีลูกต่อไปมีหลานคนเดียวไม่พอ2คน3คน4คนแล้วแต่ทั้งหมดนั้นให้ท่านถามตัวเองว่าท่านมีความสุขดีอยู่หรือจริงอยู่ฮะเมื่ออยากได้ตะเกียกตะกายมาได้แล้วก็เหมือนมีความสุขแต่แล้วสุขไม่จริงหรอกยิ่งหลงรักยิ่งมีห่วงมีใยมีอะไรมากมายยึดติดอยู่ในครอบครัวนั้นมากเพียงไรทุกข์มากเท่านั้นท่านถามตัวเองอย่างนี้จริงไหมแม้กระทั่งรักตัวเองเนี่ยยังเป็นทุกข์แล้วถ้ารักคนอื่นมันจะสักกี่มากน้อยท่านคงประสบเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าทั้งหมดในโลกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรายิ่งยึดเรายิ่งต้องห่วงมากต้องห่วงมากได้มาก็เลยห่วงมากห่วงครอบครัวห่วงสามีห่วงภรรยาเอาแค่ห่วงอย่างเดียวนี่ต้องปกปักรักษาอย่างยิ่งเลยพอห่วงแล้วไม่พอห่วงห่วงมากไม่ใช่ห่วงคนเดียวห่วงตั้งแต่ตัวเองห่วงครอบครัวห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงช่องห่วงหมดไปทุกอย่างเพียงความห่วงอย่างเดียวนี่ก็ทุกข์เต็มทีแล้วเพราะว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครก้าวล่วงข้ามพ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้แล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งของที่รักหรือบุคคลที่เรารักมันจะพลัดพรากโดยทางธรรมชาติหรือโดยทางจิตใจเช่นมีกรณีหย่าร้างหรือว่าทะเลาะเบาแว้งต้องแยกกันหรืออะไรอะไรหรือแม้แต่บุตรภรรยาหรือภรรยาบุตรไปมีครอบครัวใหม่อะไรใหม่อยู่ห่างไกลเหล่านี้ความพลัดพรากเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่ที่แน่ๆก็คือต้องตายจากกันแปลว่าความพลัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดูต่อไปอีกสิทั้งหมดที่เราสร้างมาเราทำมาทั้งหมดมันเป็นอะไรมันเป็นของใครมันมีอะไรเป็นของท่านที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งบัดนี้มีอะไรเป็นของท่านไล่ไปไม่ต้องไปไล่ที่ไหนนะไล่ตัวท่านก่อนตัวท่านนี่เป็นของท่านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นขี้เถ้าหมดแล้วนะหรือไม่ก็เป็นดินเป็นอากาศธาตุไปหมดแล้วท่านมีอะไรล่ะเมื่อตัวเองเนี่ยไม่เป็นของตัวเองเนี่ย
แล้วอะไรเป็นของท่านนี่คือสัจธรรมนะนั่งเย็นๆใจเย็นๆไปคิดดูว่าท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเป็นของท่านบ้างแม้แต่ตัวท่านเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วล่ะท่านเคยถามตัวเองไหมว่าแล้วไอ้ที่ของเราจริงๆเนี่ยมันมีไหมถ้ามันมีคืออะไรอยู่ที่ไหนเราเคยทำให้ตัวเองอย่างนั้นบ้างไหมเมื่อถามตรงนี้แล้วให้ท่านไปนั่งคิดเถอะหายากเพราะทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดนี่ที่เห็นกันอยู่ในโลกนี่ภาษาพระเรียกสังขารธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีวิญญาณครองอย่างพวกเราหรือสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ในภพอื่นเช่นเทพบุตรเทพธิดาพรหมในเทวโลกในพรหมโลกหรือในภูมิที่ต่ำเช่นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นย่อมประกอบด้วยธาตุน้ำดินไฟลมอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุประคองอยู่ชั่วขณะแล้วก็ประคองอยู่ด้วยสิ่งที่ประกอบมาประกอบประคองอยู่นี่หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็ประกอบให้งดงามให้ได้รับผลเป็นความสุขแต่ความสุขนี่แหละมันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรเป็นความสุขไม่ถาวรถ้าดีพอประมาณนะแล้วมันแทรกเข้ามาอีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์แทรกมามากซะด้วยความทุกข์นี่แทรกมามากเหลือเกินใครๆเกลียดทุกข์ไม่อยากจะพบทุกข์ไม่อยากจะมีความทุกข์ทุกข์มันเกิดมารอบด้านทุกอย่างตั้งแต่การทำมาหากินตั้งแต่การต้องห่วงต้องใยซึ่งกันและกันความรักความหวงแหนความตะเกียกตะกายจะให้ได้มาแล้วต้องปกปักรักษาหวงแหนแค่นี้ก็ทุกข์แย่แล้วดูสิว่าลูกเรียนจบหรือยังอยากให้มันเรียนจบนะถ้ามันเรียนจบแล้วพ้นห่วงไปทีโอ้ยังไม่มีงานทำอีกคิดไม่รู้ลูกไปทำงานที่ไหนอย่างไรเรื่องหางานให้ลูกอีกหางานแล้วไม่พอหาลูกหาเมียหรือบุตรภรรยาสามีให้สามีอีกหาให้อีกแล้วต้องหาทรัพย์ให้อีกไม่งั้นไม่เทียมหน้าเทียมตาเขาทุกข์อีกหามาให้เขามีครอบครัวแล้วเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต่อไปก็เป็นปู่ย่าตายายทุกข์ไปถึงหลานอีกห่วงหลานอีกเป็นอยู่อย่างนี้แหละมองดูสิมันสุขตรงไหนแล้วไม่จบไม่สิ้นนะตอนนี้เนี่ยคุณโยมทั้งหลายกำลังจะออกไปแล้วบางคนก็คิดอย่างชาวโลกจะไปอยู่เลี้ยงหลานบางคนก็คิดอย่างชาวโลกว่าจะไปอยู่กับลูกคนนั้นคนนี้เพราะไอ้คนนี้ไม่ถูกกันไม่ชอบกันหรืออะไรกันแล้วแต่หรือว่าจะอยู่อิสระจะหาความสุขอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหมดเป็นสุขจอมปลอมหมดเลยทั้งไม่มีความสันติสงบไม่มีความสุขถาวรความทุกข์แทรกเข้ามาทุกอย่างถึงจะมีคนแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจสุขมันอยู่ที่ใจแต่ความทุกข์ความสุขที่ไม่ถาวรมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราหนีทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเป็นของใครแล้วเราไปหลงยึดมันว่านี่ของเรานี่ของเรามันเลยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตอนนี้อาตมาจะสรุปให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสุขความสันติไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็ต้องการความสุข
อย่างนี้อย่างถาวรแต่ว่าไม่รู้จักว่าความสุขอย่างถาวรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะมีขึ้นได้อย่างไรมีอยู่ที่ไหนก็เลยเห็นแต่ความสุขชั่วคราวตะเกียกตะกายให้ได้มาใช่เพราะเห็นเขามีลาภยศสักการะสรรเสริญสุขเห็นเขามีความสุขจอมปลอมด้วยกามกินเกียรติก็นึกว่านั่นแหละสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนก็ดิ้นรนอย่างนั้นให้ได้มาอย่างนั้นแต่ลืมนึกไปอย่างหนึ่งว่ามันทุกข์ตั้งแต่ที่ตัวเรานี่ห่วงเกิดขึ้นแล้วที่ตัวเราห่วงคล้องคอแต่ตอนนี้มันคล้องตัวเองห่วงตัวนี้ห่วงตัวเองก่อนจึงปรารถนาความสุขปรารถนาความสันติไม่ปรารถนาความทุกข์ต่างหน้าต่างตาเรียนหนังสือต่างหน้าต่างตาสร้างตัวทำงานพอทำงานแล้วไปเห็นมารเข้าไปเห็นบ่วงแห่งมารเข้าลาภยศสักการะสรรเสริญสุขหรือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่แหละบ่วงมารบ่วงมารมันคอยล่อเราเชียวเสร็จแล้วกิเลสมารความโลภหรือตัณหาราคะอีกทีก็อีกด้านหนึ่งก็ความโกรธเพราะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นมาซ้อนขึ้นที่จะให้เกิดทุกข์ความหลงไม่รู้สภาพธรรมชาติตามที่เป็นจริงกิเลสมารมันก็เข้ามากลุ่มรุมจิตใจเพราะเริ่มเห็นบ่วงมารว่างดงามก็เริ่มสร้างทั้งบ่วงให้เกิดความห่วงอีกชั้นหนึ่งหญิงก็อยากได้ชายเป็นสามีชายก็อยากได้หญิงเป็นภรรยานั่นแหละทำเองนะบ่วงนั่นทำเองสร้างเองหาเองด้วยอำนาจของกิเลสกามหามาเองพอหามาทีนี้บ่วงไม่ใช่บ่วงเดียวแล้วสิเดี๋ยวมีลูกอีกหนึ่งบ่วงถ้ามีหลายลูกก็หลายบ่วงอ้าวบ่วงเท่านั้นไม่พอหาครอบครัวให้ลูกให้หลานต่อไปอีกมีลูกมีหลานก็หลายบ่วงบ่วงก็คือผูกติดละติดคอติดมือติดแขนติดขานุงนางไปหมดยิ่งมีบ่วงมากห่วงก็มากนี่แหละเหมือนกับนักโทษเลยทีนี้นักโทษประหารทำไมถึงเรียกว่าเหมือนนักโทษประหารจะต้องตายแน่ๆแต่ว่าบ่วงทั้งหลายติดคอติดแขนไปไหนไม่ได้พอมีบ่วงมากก็ห่วงมากห่วงอยู่นั่นเรานี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนี่ทีนี้เมื่อเห็นความทุกข์แล้วถอยหลังไปคิดดูซิบ่วงตั้งแต่ตัวเราไปถึงตัวผู้อื่นที่เราสร้างบ่วงขึ้นมาหาบ่วงเข้ามาทำขึ้นเองทั้งนั้นแล้วก็ปรนเปรอบ่วงนั่นแหละด้วยความห่วงทำไปเถอะจนสุดความสามารถทุกเท่าไรก็เหมือนธาตุเหมือนธาตุให้เขาใช้เขาสอยทั้งหมดนี่ทั้งบ่วงคือตัวเองบ่วงคือครอบครัวบุตรหลานแม้สังคมที่พูดนี่ไม่ได้ให้เห็นแก่ตัวนะแต่ให้เห็นสัจธรรมประเดี๋ยวจะนึกว่าเอหลวงพ่อกำลังจะมาพูดไม่ให้ทำคุณความดีแก่ครอบครัวแก่สังคมไม่ใช่นะให้เห็นสัจธรรมแต่ให้ทำคุณความดีด้วยปัญญาแล้วเราจะทำได้อย่างดี
กว่าคนที่พูดแต่ว่าเราต้องห่วงสังคมต้องห่วงครอบครัวเฉยๆนี่แหละที่จะต้องพูดไปนานประเดี๋ยวจะนึกเป็นอย่างนั้นทีนี้บ่วงทั้งหลายเนี่ยถ้าว่าสามารถปลดเปลื้องไปได้บ้างเช่นว่าให้ลูกให้หลานเขามีการศึกษาสำเร็จไปได้หรือมีครอบครัวที่ดีไปได้ทุกคนก็หมดห่วงไปทีเป็นอย่างนี้คุณโยมเป็นอย่างนี้แต่ที่แท้ห่วงยังไม่หมดเพราะอะไรยังถือว่าเหล่านี้เป็นตัวตนอยู่ถือว่าตนเองเป็นตัวตนอยู่ถือว่าครอบครัวนี่เป็นลูกของเราเป็นหลานของเรายึดถืออยู่มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็มากเท่านั้นก็แปลว่าบ่วงยังไม่หมดห่วงก็ต้องมีเมื่อห่วงมีทุกข์มันก็มีแต่ที่ทุกข์มีเพราะไปยึดเอาบ่วงและห่วงซึ่งแท้ๆมันไม่มีอะไรเพราะตัวเราเองมันมีเหมือนไม่มีนะมันกำลังจะไปวันไปพรุ่งอยู่แล้วแล้วทั้งหลายนะมันจะเป็นของใครคิดให้ดีทีนี้เมื่อมันไม่มีอะไรเป็นของใครแล้วเอ๊ะเราทำอะไรไปทำไมทำไปเถิดเพราะว่าบ่วงมันสร้างมาแล้วแต่การที่จะปลดบ่วงปลดห่วงต้องรู้จักปลดด้วยปัญญาคือเห็นสัจธรรมว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้ายึดมั่นถือมั่นล่ะเป็นทุกข์แล้วลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันหมดไม่มีอะไรเป็นของใครนะอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาคือสภาพที่มิใช่ตัวตนของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครถ้าใครบอกว่าขอให้ฉันอายุสักเท่านั้นเท่านี้หรือว่าให้มันไม่รู้จักตายนะให้มีแต่ความสุขถาวรนะทำไม่ได้เขาเรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งหมดที่เรามีเราทำไว้มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติของมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเอาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้มีปัญญาต้องนึกต่อไปคนมีบุญมีบารมีมีปัญญาต้องนึกต่อไปต้องยกตัวอย่างผู้มีบุญมีบารมีมีปัญญาขึ้นมาพูดเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราหรืออย่างเช่นพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องซ้ายเบื้องขวาในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนหรือในสมัยที่กำลังบำเพ็ญบารมีที่เราเรียกว่าพระมหาบุรุษในกรณีของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือในกรณีที่ท่านที่บำเพ็ญบารมีอย่างเช่นพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรคิดทีเดียวคิดเห็นตรงนี้แหละอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนี่เขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันไปเที่ยวหาความสำราญในงานประจำปีสำราญทุกปีแต่ละเอไอความสำราญอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครไม่ตายนะมันต้องตายกันหมดไอ้เราก็ต้องตายเอ๊ะเราดูอย่างนี้ดูๆไปแล้วเราตายเราได้อะไรพระมหาบุรุษของเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทุกอย่างมันต้องตายจากกันไปหมดมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและไอ้ของเราจริงๆเนี่ยมันมีไหมเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่ตนก็ต้องมีสิ่งที่เป็นตัวตนไอ้คำว่าตัวตนนี่หมายความว่าบังคับบัญชาได้มีความสุขที่ถาวรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและจึงไม่ต้องเกิดแต่เรื่องเกิดนี่มาคิดเห็นทีหลังมาเห็นสัจธรรมทีหลัง
ต่แก่เจ็บตายนี่มันของเห็นข้างหน้าเห็นปัจจุบันแล้วก็เห็นข้างหน้าจริงอยู่ความเกิดน่ะก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรเว้นแต่ผู้มีปัญญาอย่างเช่นพระมหาบุรุษนี่รู้ทีเดียวว่าความเกิดเกิดเพราะกิเลสตัณหาเห็นแล้วความแก่ความเจ็บความตายล่ะมันก็มีเมื่อมีอย่างนี้แล้วตัวเราที่มันไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายมีไหมคำว่าตัวเรานี่ตรงนี้แหละมีไหมดูเท่าไหร่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาหรือพระมหาบุรุษจึงแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเรียกว่าอมตะธรรมที่เป็นตัวตนแท้จริงมีความสุขแท้จริงพ้นทุกข์แท้จริงจึงทรงบำเพ็ญบารมีทำคุณความดีตั้งแต่เราเรียกว่าบุญให้แก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีสิบอย่างคุณความดีนั้นคือสภาพที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสเราเรียกว่าบุญเราเรียกว่าบุญเช่นทานคือการให้หรือการบริจาคหรือเสียสละอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเมื่อทำบ่อยๆเข้าแก่กล้าเข้าก็ชื่อว่าบารมีชื่อว่าอุปบารมีชื่อว่าปรมัตถบารมีไปตามลำดับถึงการเสียสละอย่างยิ่งยวดแม้เสียสละชีวิตให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ยอมทำได้นี่เป็นปรมัตถบารมีบารมีที่พระมหาบุรุษของเราได้ทรงบำเพ็ญมาตลอด4อสงไขยกับแสนกับคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี10อย่างเรียกว่าบารมี10ทัศทัศมันทัศภาษาบาลีมันแปลว่า10 10แรกเรียกว่าบารมี10ทัศแล้วก็แก่กล้าขึ้นก็เป็นอุปบารมีแก่กล้าที่สุดเป็นปรมัตถบารมีเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีถึงปรมัตถบารมีเนี่ยทั้ง10ประการเต็มส่วนในภพชาติสุดท้ายจึงได้บรรลุโมกขธรรมคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขจึงชื่อว่าเขมังแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงทรงบรรลุอย่างนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ความบรรลุมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัจธรรมทั้งหมดทีเดียวในยามต้นแห่งราตรีรู้วิชาที่1ชื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังไปทีเดียวว่าสัตว์โลกนี่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเห็นหมดนรกสวรรค์ยามกลางแห่งราตรีทรงบรรลุจุตูปาตญาณเห็นเหตุเห็นปัจจัยสัตว์โลกว่าทำกรรมดีได้รับผลดีเป็นความสุขความเจริญอย่างนี้อย่างนี้ในภพชาตินี้และเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดไปเสวยความสุขในภพภูมิที่ดีเรียกว่าสุคติภพคือภพของมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเป็นต้นแต่ถ้าทำไม่ดีเรียกว่าความชั่วและบาปอกุศลก็จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนในปัจจุบันและในอนาคตภพชาตินี้และยังเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดไปเสวยความทุกข์ในภูมิที่ไม่สบายในภูมิที่เป็นความไม่เจริญ
ได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิเรกชันนี้เรียกว่าทรงบรรลุจุตูปาตญาณในยามปลายแห่งราตรีทรงบรรลุอาสวัคคายานเป็นวิชาที่สามตรงนี้แหละสำคัญทรงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเพราะความที่สัตว์โลกไม่เห็นอดีตเหมือนอย่างที่พระองค์เห็นไม่เห็นอนาคตเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเห็นมาแล้วจึงไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลหรือไม่เห็นเงื่อนต้นไม่เห็นเงื่อนปลายว่าทำดีเรียกว่าคุณความดีจะได้ผลดีอย่างไรในอนาคตหรือจะเป็นอย่างไรต่อไปทำความชั่วจะได้รับผลชั่วและจะได้รับผลอย่างไรต่อไปและอย่างไรเรียกว่าความดีอย่างไรเรียกว่าความชั่วอย่างกว้างขวางอย่างละเอียดละออพระพุทธองค์ตรัสรู้หมดแล้วไปจนถึงต้นเหตุที่ว่าเพราะสัตว์โลกไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและไม่อนาคตและไม่รู้ทั้งเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์คือความไม่รู้อย่างนี้แหละและไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์จริงๆว่าเป็นอย่างไรไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรอย่างไรและไม่รู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้จริงอย่างไรอย่างแท้จริงคือไม่รู้ไม่เห็นสภาวะของนิพพานและไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรและเพื่อความสันติสุขอย่างถาวรในสัตว์โลกไม่รู้ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณโยมสำคัญมากทุกข์ที่เรารู้จักนี่ที่อาตมาบรรยายมานี้เพียงนิดเดียวเองแต่ที่แท้จริงแล้วทุกข์มีมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เวลาน้อยพูดแค่นี้ก่อนเท่าที่บรรยายมานี้คงพอเข้าใจเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีเดียวเพราะความไม่รู้อย่างนี้แหละหรืออีกในหนึ่งกล่าวรวบยอดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงกล่าวรวบยอดเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปถึงว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือไม่รู้มรรคผลนิพพานว่าเป็นสภาวะและเป็นที่ดับทุกข์ได้จริงและเป็นสภาวะและเป็นความสุขที่เป็นบรมสุขที่เป็นความเที่ยงแท้ถาวรอย่างแท้จริงไม่รู้และยังไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคือปฏิบัติอย่างไรให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นให้เป็นธรรมชาติหรือสภาพที่เป็นความสุขอย่างถาวรและสันติสุขด้วยแล้วยั่งยืนด้วยสภาพนั้นตรงกันข้ามกับสภาพของสังขารที่ชื่อว่าหรือมีลักษณะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงกันข้ามกับอันนี้เนี่ยมีแต่ปฏิบัติเพื่อถึงตรงนี้คือความเป็นบรมสุขของมรรคผลนิพพานที่เที่ยงและที่ถาวรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้มีจริงเราไม่รู้กันตัวของเราจริงๆเนี่ยพอหาได้เข้าถึงได้ด้วยธรรมะปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยมรรคสัจจะเนี่ยปฏิบัติแล้วจะถึงตัวตนจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอัตตะทีปาอัตตะสรณาจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอยู่เถิด
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแล้วก็จงมีธรรมธรรมะเป็นธรรมทีปาธรรมสรณาคือมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเลยตรงนี้พระพุทธพจน์ตรงนี้สำคัญนักนี่แหละให้หาตนแหละแต่ตนขณะนี้เรารู้จักตนเพียงตนโลกียะไม่ใช่ตนแท้อาศัยตนนี้แหละปฏิบัติให้เข้าถึงตนแท้แล้วที่จะปฏิบัติให้ถึงตนแท้ที่เป็นบรมสุขคือมรรคผลนิพพานที่พ้นทุกข์อย่างถาวรเป็นสุขก็อย่างถาวรแล้วอยู่ในอำนาจตรงกันข้ามกับสภาพที่มิใช่ตัวตนเพราะไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้อยู่ในอำนาจเพราะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมีพระมหาบุรุษของเราก็ทรงค้นพบแล้วเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ทรงรู้แจ้งโลกตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้านำธรรมะนี้มาสอนเราสอนที่สำคัญที่สุดสูงสุดก็คืออริยสัจ4คือสภาพทุกข์แท้ๆเป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คืออริมักมีองค์8มีอย่างนี้อย่างนี้ท่านทั้งหลายทราบดีแต่ว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้ลึกซึ้งอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องกลับมานะคุณโยมต้องถามตัวเองแล้วอ่ะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตนนี้บ้างหรือเปล่าเราทำเพื่อตัวเองเนี่ยจะให้ตัวเองมีความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวมีความสุขมีความพ้นทุกข์อย่างถาวรเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองอย่างนี้หรือยังนี่แหละที่อาตมาจะมากระตุ้นโยมตรงนี้อย่างอื่นคนอื่นก็สอนได้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ก็ไปออกกำลังกายทำใจให้สบายรับประทานอาหารดีอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองใครมันแตะๆอยู่กับเรื่องที่พอให้เป็นความสุขพอได้พ้นทุกข์บ้างแต่ถาวรอยู่ตรงนี้และการที่คนเรามานึกถึงว่าเราจะทำประโยชน์ตนที่อาตมาพูดแต่ต้นว่าจะทำประโยชน์ตนกันละอาตมาบวชมาเนี่ยเพื่อทำประโยชน์ตนแล้วจะช่วยทำประโยชน์ผู้อื่นก็คืออันนี้แหละตนนี้แหละตนที่มีความสุขอย่างถาวรเพราะไม่มีความทุกข์เพราะปราศจากเหตุแห่งความทุกข์แล้วจะต้องเป็นของยั่งยืนความสุขนี่เป็นปรมังสุขขังนะนิพานังปรมังสุขขังนี่เป็นพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นบรมสุขอย่างยิ่งและมีสภาวะที่เที่ยงเป็นนิจจังและพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งเป็นเกาะอัตตะทีปาอัตตะสรณาตนนี้มันที่พึ่งได้เพียงชั่วคราวไม่ใช่ตนแท้ตนแท้มีอยู่อัตตะทีปาอัตตะสรณามีอยู่คือพระนิพพานและพระนิพพานนี้ก็ต้องไต่เต้าไปตั้งแต่มรรค4ผล4และนิพพาน1คือความบรรลุถึงโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัตตมรรคอรหัตตผลและพระนิพพานไปตามขั้นตอนนี้รวมเรียกว่ามรรค4ผล4และนิพพาน1และนั่นไม่ใช่อะไรอื่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระองค์นั้นเป็นธรรมกาย
นี่แหละคือที่มาของธรรมกายและของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสั่งสอนคนอื่นเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเองโดยชอบไม่สอนใครเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ตามธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกอนุพุทธะคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นคารวาสก็ดีเป็นพระเป็นเนนก็ดีถ้าบรรลุอริยมรรคอริยผลเรียกพระทั้งหมดพระอริยเจ้าที่เราสวดมนต์ทุกวันคู่สี่ของพระสงฆ์นั่นก็คือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งดังที่เจรไนมานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอัตตะทีปาอัตตะสรณาจงมีตนเป็นที่พึ่งเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งคือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานและที่ตรัสรู้พระอริยสัจทั้งสี่นั้นตรงพระนิพพานเนี่ยจึงมีความหมายเป็นสามในในที่หนึ่งสภาวะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นกิเลสหมดกิเลสหมดความยึดถืออุปาทานในสังขารธรรมทั้งหลายและในอะไรอะไรก็ไม่ยึดถือมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นนี่แหละท่านปล่อยวางบ่วงเลยหมดห่วงแล้วนั่นแหละคือสันติสุขตราบใดที่เรายังมีบ่วงคือความเข้าไปยึดแม้ตัวเราเองแม้สมาชิกครอบครัวลูกหลานทรัพย์สริงคารยึดบ่วงมากเท่าไรห่วงมากเท่านั้นทุกมากเท่านั้นแล้วสิ่งที่เรายึดนั่นเป็นของจริงหรือเปล่าไม่จริงแท้เพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของใครไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่เป็นเจ้าของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วอะไรในโลกนี้มันเป็นของใครได้นี่แหละสภาวะนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากกิเลสและความยึดถือตัวตนอย่างนี้แล้วผู้ทรงสภาวะนั้นต้องไม่ใช่กายนี้กายนี้ไม่คงทนเป็นอนัตตาแต่ธรรมชาติของพระนิพพานนั้นเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายมีอยู่เข้าถึงได้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่ได้แต่สภาพธรรมนั้นไม่ตายเป็นอมตะธรรมต้องเป็นสภาพธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคือที่บริสุทธิ์ที่สุดคือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั่นเองอยู่ที่ไหนมนุษย์โลกของเรามนุษย์เรานี่ก็อยู่ในมนุษย์โลกสัตว์ดิรัจฉานก็อยู่ในโลกของสัตว์ดิรัจฉานแม้จะอยู่บนพื้นดินนี้เปรตสัตว์นรกอสุรกายก็อยู่ในภพในภูมิของเขาเทวดาก็อยู่ในภพภูมิของเขาพรหมก็อยู่ในพรหมโลกแต่ธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอายตนะที่สถิตอยู่ของธรรมกายนั้นเรียกว่าอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักพระนิพพานในสามลักษณะหรือสามมุมไม่ใช่สามลักษณะขออภัยเรียกว่าสามมุมหรือสามไนยะคือสภาวะที่ว่างจากกิเลสหนึ่งผู้ทรงสภาวะหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นอมตะไม่ตายสภาพธรรมนี้ไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านเป็นธรรมกายพระอรหันต์ตรัสว่าหรือเรียกตัวท่านว่าเป็นธรรมกายและอายตนะนิพพานที่สถิตอยู่ของธรรมกายนั้นนี่แหละที่พึ่งประเสริฐของเราและธรรมกายของพระพุทธเจ้าธรรมกายของพระสงฆ์เจ้าและมีธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานคือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งจึงรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะก็คือพระรัตนตรัยและพระรัตนตรัยนี่เรารู้ในฐานะเป็นหลักทฤษฎีหรือหลักปริยัติ
และพระรัตนตรัยที่เรารู้ลักษณะของทฤษฎีหรือปริยัตินี่ของจริงก็คือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานในทางปฏิบัติมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนกายเรานี่มีศูนย์กลางกายที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังมีซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆมีศูนย์กลางของเขามีอายตนะภพของเขาคืออีกในหนึ่งมีสถานที่ของเขาพระนิพพานก็มีอายตนะของเขาเหมือนกันเรียกว่าอายตนะนิพพานแต่พ้นโลกอยู่ในกลางของกลางนี้แหละจึงเรียกว่าไม่มีที่ตั้งพระพุทธดำรัสว่าพระนิพพานไม่มีที่ตั้งหาอารมณ์ไม่ได้ไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างชาวโลกแต่พ้นสุขและพ้นทุกข์อย่างชาวโลกเป็นบรมสุขอธิบายไม่ได้นี่ว่าตามตัวหนังสือใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจึงจะรู้เองเป็นปัจจตังนั่นแหละตนที่แท้จริงอัตตทีปาอัตตสารนาเป็นโลกุตรธรรมเป็นธรรมที่พ้นโลกเที่ยงแท้ถาวรเป็นบรมสุขและพ้นทุกข์อย่างแท้จริงทำยังไงต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปศึกษาหาความรู้จากผู้รู้จะเป็นคารวาสก็ตามจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามถ้าจะกล่าวอย่างครึ้มอกครึ้มใจถ้านึกที่ไหนหาที่ไหนไม่เจอหรือไม่มีก็ไปที่วัดหลวงพ่อสดพอจะแนะได้บ้างทีนี้เมื่อพูดตรงนี้เป็นของสูงเหลือเกินบางท่านอดแหมไปมรรคผลนิพพานมันยากมันยังติดห่วงอยู่แหละนะแต่อย่าลืมนะตราบใดที่ท่านมีห่วงก็เพราะท่านมีบ่วงจงละบ่วงแล้วก็ละห่วงแล้วท่านจะเป็นอิสระท่านจะถึงที่พึ่งอย่างแท้จริงคืออัตตทีปาอัตตสารนาอย่างแท้จริงแต่ในเบื้องต้นท่านทั้งหลายอาตมาจะฝากไว้ว่าการที่เราจะถึงจุดตรงนี้ที่เคยบำเพ็ญคุณความดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อทำตนของตนให้เป็นตนแต่ที่ยังไม่ทำทำได้แล้วชีวิตน้อยนักที่ท่านยังเหลืออยู่ถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านจะมีอะไรเป็นเสบียงเลี้ยงตัวให้ท่านทำไปจนถึงตนนั้นสิ่งที่ท่านพึงปฏิบัติเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ประเสริฐอยู่ภายในคือคุณความดีที่มีอยู่ในจิตสันดานที่เราจะต้องทำเองใครทำให้ไม่ได้ใครทำใครได้และจะดำเนินไปสู่แนวทางนั้นแหละอริยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐณภายในคือคุณความดีที่มีอยู่ในสันดานมีอยู่7อย่างจงเริ่มตั้งใจปฏิบัติไปแต่บัดนี้1ศรัทธาในบุคคลในข้อปฏิบัติและในสิ่งที่ควรศรัทธาเชื่อถืออย่าหลงงมงายพยายามนึกให้เห็นสัจธรรมดังที่อาตมากล่าวแล้วท่านสามารถที่จะนึกว่าออกคนใดในโลกนี้ควรแก่การศรัทธาข้อปฏิบัติใดควรแก่การศรัทธาเชื่อถือเมื่อรับปฏิบัติแล้วให้ได้ถึงความสันติสุขพ้นทุกข์อย่างถาวรท่านต้องนึกหาแล้วแล้วก็สิ่งที่ควรศรัทธาสิ่งที่ควรศรัทธาก็ต้องศรัทธาให้เป็นยกตัวอย่างเช่นเราเคารพบูชา
แม้พระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจิตรำลึกถึงคุณของบุคคลที่ควรบูชาคนที่ควรบูชาที่สุดใช่ใครอื่นพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาและควรบูชาปฏิบัติตามที่สุดคือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วคือทั้งพระธรรมคือข้อปฏิบัติและพระวินัยหรือศีลข้อพึงงดเว้นหรืออีกในหนึ่งกล่าวรวบยอดคือข้อปฏิบัติให้ละความชั่วทางกายทางวาจาและใจข้อปฏิบัติที่เป็นคุณความดีทางกายทางวาจาและใจข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเรียกว่าสมาธิหรือต้องเป็นสัมมาและต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบอีกในหนึ่งก็คือปฏิบัติสมถกรรมฐานในเบื้องต้นเพื่อชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือการทำสมาธิให้ใจหยุดใจนิ่งแนบแน่นมั่นคงแล้วมีคุณสมบัติในการกำจัดกิเลสนิวรณ์ได้แก่ความง่วงความซึมตอนนี้เราแก่แล้วมันเริ่มจะง่วงจะซึมบ่อยๆแล้วถ้าเมื่อไรเราง่วงเราซึมเราก็ขี้เกียจมันไม่อยากคิดมันไม่อยากทำอะไรแล้วปัญญามันก็ไม่เกิดผู้มีสมาธิจิตใจปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่าไม่ง่วงไม่ซึมนี่เป็นเรื่องสำคัญความลังเลสงสัยนี่ก็กิเลสนิวรณ์ต้องกำจัดว่าเออเราไปไหนดีเราจะทำยังไงดีมันถึงจะได้ผลความลังเลสงสัยภาษาพระท่านเรียกว่าวิจิกิจฉาความง่วงความซึมภาษาพระท่านเรียกว่าถีนมิทะแล้วก็ความหงุดหงิดขัดเคืองใจโกรธพยาบาทนี่คิดปองร้ายผู้อื่นอิจฉาริษยาผู้อื่นมันก็ฟุ้งซ่านตัวนี้ตัวเดียวรวมเรียกว่าพยาบาทนี่ก็กิเลสนิวรณ์ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งภาษาพระท่านเรียกอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆความวิตกกังวลห่วงใยห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์ห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงการงานทั้งหลายทั้งปวงใจก็ฟุ้งซ่านไปยึดไปเกาะเรื่องราวข้างนอกไม่เป็นสมาธินี่ก็กิเลสนิวรณ์อีกข้อหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วก็ความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่ากามฉันทะนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้าทำสมาธิให้ดีถึงขั้นมีองค์คุณแห่งฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจะมีคุณธรรมในใจของเรานี่ชำระกิเลสนิวรณ์นี้ให้หมดไปได้เมื่อหมดไปได้แล้วนี่ตรงตามพระพุทธพจน์ว่าทำใจให้ผ่องใสชั้นที่หนึ่งนี่แหละจงมีศรัทธาอันนี้ศรัทธาในบุคคลตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาถึงพระธรรมเจ้าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่กล่าวเฉพาะสมถกรรมฐานนี่ชั้นที่หนึ่งแต่ชั้นที่สองต่อไปก็ให้พิจารณาให้เกิดปัญญาหาตนให้เจอที่กล่าวมาแล้วนี่หรืออีกในหนึ่งให้เข้าใจสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเรียกว่านิโรธคือพระนิพพานหาให้เจอเมื่อหาเจอแล้วมันเห็นเหตุแห่งทุกข์มันก็ลดทุกข์ได้แต่ว่าจะไม่เจอเลยถ้าว่าเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ความยึดติดยังมีอยู่บ่วงยังมีอยู่ห่วงยังมีอยู่จะหาตนตัวนี้ไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นข้อที่สองของอริยสัพที่ท่านจะต้องคิด
จะต้องไปหาแต่การไปหาปัญญานี้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นอีกข้อหนึ่งในอริยทรัพย์ทั้ง7ท่านจะต้องรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงและประการสำคัญที่สุดต้องทำตนให้เป็นตนเป็นอัตตะทีปาอัตตะสารณาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจึงจะพ้นทุกข์จึงจะถึงความสุขอย่างถาวรได้และความที่จะทำให้ได้อย่างนั้นต้องทำใจให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์และต้องทำปัญญาให้เกิดด้วยวิปัสสนาภาวนาและพื้นฐานที่จะทำให้ท่านสามารถจะถึงตนอย่างนี้ได้นอกจากศรัทธาในบุคคลในข้อปฏิบัติให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นข้อที่สองแล้วท่านต้องเป็นคนมีศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่สร้างเวรไม่สร้างภัยไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในอนาคตและข้ามภพข้ามชาติถ้าท่านทำเหตุปัจจัยที่ไม่ดีเรียกว่าความชั่วหรือประพฤติผิดศีลนี่กล่าวโดยย่อบ่อยๆเข้าจะเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนและเมื่อเป็นเช่นนั้นเป็นมนุษย์มันยังโง่อย่างนี้ถ้าไปเป็นอย่างนั้นมันจะไปอีกเท่าไหร่ความทุกข์จะเกิดแก่บุคคลเช่นนั้นเหมือนก้อนศิลาที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นให้จำคำของอาตมาไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีศีลมีศีลต้องเป็นข้อที่3ข้อที่4ต้องมีหิริความละอายต่อบาปอกุศลความละอายต่อบาปอกุศลนี่บางท่านไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายมานั่งอุตส่าห์มานั่งฟังธรรมนี่คงไม่มีนะบางท่านแก่แล้วยังลุกแก่ตัณหาลามกทุเรศทุรังกาที่สุดแล้วยังมาอวดอ้างกันว่าดีซะอีกนั่นน่ะทางไปนรกทางนั้นนอกจากอย่างนั้นแล้วยังไปหลงติดอยู่ในอบายมุขต่างๆมีความเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันติดเที่ยวกลางคืนในคลับอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นต้นล้วนแต่นำตนไปสู่อบายคือความไม่เป็นสุขให้เป็นทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจงมีความละอายต่อความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งไหนที่ลับและที่แจ้งเป็นข้อที่4ข้อที่5โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลบัดนี้อัตมภาพได้กล่าวแล้วความชั่วถ้าทำบ่อยๆถึงเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกขติภูมิใน4เหล่าแล้วไม่ใช่พบชาติเดียวนับพบนับชาติไม่ถ้วนพ้นเวรจากที่ทุกข์ที่สุดก็ยังมาทุกข์ปานกลางมาจนกระทั่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเศษของเวรนั้นก็ยังตามมาไม่รู้จักจบสิ้นนะให้จำไว้จงเกรงกลัวข้อนี้เพราะเวลาหมดก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังอีกข้อหนึ่งพาหุสัจจะจงพยายามเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากมีเวลามากแล้วจงปลดบ่วงให้หมดห่วงแล้วมาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเรื่องบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมเพื่อหาตนตัวแท้ๆให้เจอให้มีให้เป็นให้ได้ซะได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยมิฉะนั้นตายไปเปล่าเกิดมาเสียชาติเกิดและข้อสุดท้ายจาคะให้รู้จักเสียสละรู้จักบริจาคเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและประการสำคัญที่สุดเสียสละกิเลสตัณหาอุปาทานออกจากใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้มากที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วถ้าท่านทำได้อย่างนี้ตั้งแต่ก้าวแรกไป
ท่านจะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นตั้งแต่ระดับชั่วคราวไปจนถึงระดับถาวรเพราะเส้นทางมันตรงไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยอาการอย่างนี้อาตมาฝากไว้อย่างนี้